เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556บริษัทอีซูซูหาดใหญ่ได้จัดแสดงภาพถ่ายที่ผ่านการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อความรักเลิฟช็อตคอนเทสต์ที่โรงแรมลีการ์เด้นหาดใหญ่ลานโปรโมชั่นชั้นจีโดยมีพอร์ตสรันมาเป็นพรีเซนเตอร์ในงานครั้งนี้ภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักและมีการมอบรางวัลให้แก่ภาพถ่ายที่มีคะแนนโหวตจากการกดไลค์มากที่สุด3อันดับผู้ชนะเลิศรางวัลที่1รับ iPhone 5รางวัลที่2รับ iPad miniรางวัลที่3รับ Samsung Galaxy S2 นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีก 10,000 บาทสำหรับภาพสวยและโดนใจกรรมการมากที่สุดอีก1รางวัล